สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะชวนทำเค้กในแก้วนะคะเป็นเค้กส้มซื้อดินปั้นหรือชุดทำไอศกรีมได้ที่ปั้นง่ายปั้นสนุกน่ารักนำดินสีส้มมางอแล้วก็กดให้แบนนิดนึงนำไม้มาดันตรงกลางให้เป็นแบบกีบส้มแป๊บเดียวก็จะได้กลีบส้มแล้วค่ะต่อไปก็นำวิปครีมมาผสมกับสีเหลืองกับสีครีมอันนี้ก็จะทำเป็นเนื้อเค้กนำวิปครีมมาบีบลงในแก้วจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปก็นำเรซิน A กับ B มาทำเป็นแยมส้มเทเรซิน A ลงไปแล้วก็ตามด้วยเรซิน B นิดนึงต่อไปก็ใส่สีส้มเข้าไปคนให้สีละลายผสมสีเหลืองเข้าไปนิดนึงจะได้แยมส้มก็นำแยมเทใส่ลงในแก้วทิ้งไว้ให้แห้งใช้นิ้วแตะได้ค่ะว่าแห้งหรือยังแห้งแล้วก็นำวิปครีมมาบีบใส่อีกชั้นหนึ่งขั้นตอนนี้ไม่ต้องบีบวิปครีมค่ะใช้ปลายถุงเกี่ยๆให้ทั่วทิ้งไว้ให้แห้งนี่ก็เอาเรซินมาผสมกับสีใหม่นะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยมาเทไว้เป็นชั้นบนสุดค่ะเอาไม้แหลมเกี่ยๆนิดนึงต่อไปก็เป็นขั้นตอนแต่งหน้าเค้กนำส้มไปจัดวางเรียงซ้อนๆกันให้ติดเข้ากับตัวแยมแล้วก็รอให้แห้งนำวิปปิ้งครีมมาใส่ในถุงตัดปลายถุงแล้วลองบีบให้ได้ขนาดที่พอเหมาะอันนี้ก็จะบีบเป็นทรงหยดน้ำได้ขนาดแล้วก็มาบีบใส่แก้วเค้กได้เลยบีบเป็นทรงหยดน้ำให้รอบเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วดูฉ่ำน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า